แหมต้องบอกว่าสีไม่แดงไม่มีแรงเดินจริงนะคะช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนค่ะเราก็จะได้เห็นเหล่าศิลปินดาราชื่อดังต่างๆเนี่ยนะคะออกงานอีเวนต์กันแล้วก็จัดหนักจัดเต็มกันรัวๆเลยค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นคิวของคู่หวานณเดชน์ยาย่าค่ะที่ควงกันไปโหนสลิงบนความสูง30เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก50ชั้นเลยค่ะเปิดงานฉลองตรุษจีนที่เอ็มควอเทียร์นะคะซึ่งทั้งคู่บอกว่านี่เป็นการขึ้นสลิงที่สูงที่สุดเท่าที่เคยรับงานมาเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรนะคะเพราะว่าก่อนงานจะเริ่มเนี่ยก็ได้มีการซักซ้อมกันแล้วหลายครั้งค่ะแน่นอนนอกจากเรื่องงานแล้วนักข่าวเนี่ยยังได้ถามถึงโมเมนต์ที่ทั้งคู่เนี่ยมีความว่าหยอดหวานการบอกคิดถึงการผ่านทางInstagram ด้วยรวมถึงณเดชน์ยังเผยวิธีคลายความคิดถึงยาย่าค่ะตอนที่โดน IG บล็อกนะคะให้ไปดูทำให้ไปดูรูปยาย่าใน IG ไม่ได้ด้วยว่าเขาทำยังไงมีวิธีการยังไงกันบ้างไปฟังเสียงของทั้งคู่กันเลยค่ะไปกดไลค์แฟนคลับเขาอวยพรให้โพสิตในวันเกิดก็ไปกดไลค์เขาให้กำลังใจพันกว่ารูปคือเขาบอกว่ากำหนดก็คือห้ามกดไลค์เกิน350ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะเพิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยก็โดนไปก็เกือบเดือนนะครับผมไม่ครับไม่ครับก็ถ่ายไปเรื่อยครับถ่ายไปเรื่อยไม่มีอะไรพี่ถึงรูปใครเป็นพิเศษไหมคะไม่เห็นหน้าฝีอะไรเงี้ยหรืออะไรไม่ได้ไม่หรอกครับผมแบบไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับจริงๆเขาลงรูปได้ค่ะแต่ว่าแค่มีแบบมีแคปชั่นไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้ไลค์ไม่ได้หนูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครได้คำตอบฮะได้เพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปนั้นนะคะผมไม่คิดว่าผมกล้าตอบก็ดีใจค่ะหนูว่าหนูถ่ายรูปดีด้วยค่ะไม่ค่ะเป็นรูปฟิล์มด้วยค่ะส่วนมากที่พี่แบนลงมันจะเป็นรูปฟิล์มที่ถ่ายไว้วาเลนไทน์ไปไหนล่ะงานหรือยังนี่ทำงานค่ะทำงานถ่ายอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะอยู่ถ่ายเดี๋ยวดูอีกทีผมไม่บอกหรอกพี่ผมบอกพี่ก็แบบว่าเก็บไว้ดีกว่าอาจารย์จากคู่ที่ชัดเจนมากๆในสถานะนะคะ